สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารแบบนี้เวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะในรายการ Cooking Guru เนี่ยนานาก็จะอยู่กับกูรูมืออาชีพ1ท่านวันนี้เชฟมีเมนูไทยๆแต่มีกลิ่นไอของอาหารตะวันตกมาฝากชื่อเมนูว่าผัดข่าไก่กับกะทิคุณผู้ชมคะกูรูของเราวันนี้เนี่ยนะคะบอกนานาว่ามีเมนูผัดข่าไก่กับกะทิค่ะครับเชฟขาวันนี้เนี่ยผัดข่าไก่ปกติเนี่ยเราจะเป็นต้มข่าไก่อันนี้ก็คือจะเอาขาเนี่ยมาผัดกับไก่สูตรลับของเชฟคือเราจะหมักไก่ก่อนใช่ไหมครับปกติถ้าเราทำอาหารถ้าเป็นยุทธสไตล์ยุโรปเนี่ยคือเราจะทอดไก่เราจะต้องโรยเกลือพริกไทยแต่วันนี้เราจะใช้เครื่องต้มข่ามาหมักไก่ที่เราเตรียมเอาไว้เราใช้เครื่องต้มข่าตราโลโบค่ะเนี่ยซองเขาจะมาเป็นเพจแบบนี้คุณผู้ชมใช้งานง่ายมากขึ้นมาแบบนี้จะเป็นเพจอย่างนี้เลยเนื้อละเอียดยิบคลุกเคล้าให้พอเข้ากันนะฮะอันนี้ไม่จำเป็นต้องไปหมักเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงอะไรนี้ไม่จำเป็นคือเราต้องการให้เครื่องสมุนไพรของข่าที่เรามีอยู่ในซองเนี่ยพร้อมที่จะเอามาผัดนะอันนี้เราใช้ได้เลยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเชฟจะเอาตัวไก่ที่หมักแล้วเนี่ยนะคะใช่ไหมครับเอามาทอดเพื่อให้มันมีความหอมการทอดเนี่ยถ้าเกิดจะให้สีมันขึ้นแล้วก็มีกลิ่นหอมๆมากยิ่งขึ้นด้วยเคล็ดลับของเชฟนะคะใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิเดี๋ยวหนูตัดไว้ให้นะครับผมโอเคนะอันนี้ไก่ที่เราคลุกเคล้ากับเครื่องต้มข่าไก่เราจะโรยแป้งก่อนจะโรยแป้งอันนี้ให้จำคลิกไว้คือถ้าเรายังไม่พร้อมคือลักษณะมันก็เตรียมนู่นเตรียมนี่แล้วเอาแป้งนี่คลุกกับไอ้ความชื้นในเนื้อสัตว์แล้วพอเราได้กระทะได้น้ำมันพร้อมที่จะทอดแป้งตัวนี้มันจะเกาะติดอันนี้ก็จะถามว่าดีไหมก็อย่างที่บอกเราก็ต้องมาค่อยเขี่ยค่อยพลิกอะไรงี้โอเคขอน้ำมันใส่ได้ค่ะทอดของวันนี้เนี่ยนะคะเราผัดแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นใช้นี่เลยน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนี่นะคะอันนี้เราต้องการให้ความร้อนของกระทะนี่ร้อนจัดๆเลยเพราะว่าถ้าเราเอาแป้งใส่กับเนื้อสัตว์ลงไปแล้วเนี่ยคือเราต้องการให้เนื้อที่เราจะทอดเนี่ยให้เกิดมีสีขึ้นเพื่อความสวยงามร้อนแล้วอ่ะรอกระทะให้ร้อนจัดๆแป้งประกอบอาหารตราโกกินะคะโอเคนะกระทะเราร้อนแล้วกระจายเนื้อไก่ให้ทั่วๆกันก่อนนะเราไม่จำเป็นต้องรีบไปคนหรือไปกวนให้กลัวไก่มันจะไหม้หรืออะไรนั้นไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะได้สีของไก่ที่โดนกับ น้ำมันแล้วมันก็เกิดการอะไรก็เรียกว่าเป็นน้ำตาลที่หอมๆความหวานจะได้ขึ้นมาโอเคโอ้สวยมากนะฮะเห็นเนื้อสัตว์ที่เราทอดเดี๋ยวเราก็จะใช้กระทะใบนี้ผัดข่านะเดี๋ยวขั้นต่อไปเราก็จะเอาผัดเดี๋ยวเอาไก่เอาก่อนใช่ไหมคะใช่ใช่อันนี้ค่ะจานนี้นะขอน้ำมันเพิ่มอีกหน่อยได้ค่ะน้ำมันตัวเหลืองตรามรกตนะคะหลังจากที่เราจี่ไก่เรียบร้อยนะฮะอันเราก็จะพักไว้ต่อไปเราจะทอดเห็ดนางฟ้าอาจจะใช้เห็ดฟางอันนั้นก็ได้เดี๋ยวรอให้เห็ดได้สีเราจะพลิกกลับต่อไปเราจะใส่หอมสับลงไปนะครับตามด้วยข่านะตามด้วยตะไคร้ค่ะตะไคร้เพื่อความสวยงามของอาหารนะเราก็จะใช้พริกตัดสีลงไปและในเวลาเดียวกันเราก็จะเพิ่มน้ำสต๊อกเพื่อทำให้เห็ดนี่สุกเราให้เห็ดสุกได้ระดับนึงก่อนเดี๋ยวเราจะเอาไก่ใส่ลงไปนี่เราจะทำให้สุก 100% เลยนะเมื่อกี้เราแค่ประมาณ 30-40% โดยประมาณเราก็จะได้ความหอมจากข่าที่เราใส่ลงไปในกระทะที่โดนความร้อนเป็นกลิ่นที่นวลนวลมากอ่ะคือรู้สึกเลยว่ามันเป็นต้มข่าแต่เป็นต้มข่าเวอร์ชันที่มีกลิ่นหอมของควันอ่ะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะใส่กะทิได้ค่ะพูดถึงกะทินะคะแนะนำเลยค่ะอัมพวากะทิแท้ 100% เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกใส่แล้วนะเชฟครับเบื้องต้นที่เราเอาแป้งโรยในไก่เพื่อทอดจี่ให้สุกให้หอมด้วยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็คือในแป้งตัวเนี้ยมันก็จะทำให้น้ำสต๊อกไก่เนี่ยมันข้นขึ้นถ้าวันนี้ไม่ได้ยืนกับเชฟประจวบอ่ะเคล็ดลับนี้จะไม่หลุดออกมาเลยจริงๆปกติมันก็เราผัดแล้วมันต้องการให้ข้นเราอาจจะแป้งเติมแป้งที่จะใส่น้ำลงไปแต่นี่เราก็อาจจะไม่ต้องใช้เลยหอมกะทิอ่ะตอนนี้เป็นกลิ่นหอมกะทิกับข่าตะไคร้เดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกอ่ะเชฟขาเกลือพริกไทยค่ะโอเคนะเอาเกลือใส่พริกไทยแน่นอนนะคะพูดถึงน้ำมะขามเปียกนี้วันนี้แนะนำเป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสค่ะใส่นะครับพอไหมคะเชฟพอนะ
โอเคสุดท้ายเราก็มีใบมะกรูดเพิ่มความสดชื่นนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงค่ะโอเคครับหลังจากนั้นเราก็ปิดไฟอาหารจานนี้เราสามารถไปเสิร์ฟกับพาสต้าได้แล้วเส้นต่างๆใช่แล้วเราเสริมเป็นอาหารที่เป็นรสชาติของไทยๆมันก็ได้เป็นแบบอีกเวอร์ชั่นหนึ่งโอเควันนี้เราจะเสิร์ฟด้วยข้าวขมิ้นอันนี้กินแบบเหมือนอาหารยุโรปโอเคแล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีต้นหอมนะถ้าเราใช้นะแต่นี่เราวันนี้เราใช้ผักชีอย่างเดียวและมีความเข้มข้นของอาหารเราก็จะใช้น้ำมันพริกเผาเพิ่มความน่ารับประทานค่ะนะอันนี้ก็เป็นผัดข่าไก่กับกะทินะครับผัดข่าไก่กับกะทิของเชฟเรียบร้อยแล้วยังไงลองเอาสูตรนี้ไปทำกันดูนะนอกเหนือจากเสิร์ฟจากข้าวแบบนี้เชฟแนะนำว่าเสิร์ฟกับพาสต้าเส้นต่างๆเนี่ยพาสต้าก็ได้ก็อร่อยเด็ดแน่นอนค่ะ